สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่8พฤศจิกายน2560นะคะตลาดหุ้นไทยช่วงนี้เรามองค่อนข้างมีความเปราะบางนะคะจะเห็นความผันผวนในแต่ละวันค่อนข้างเยอะทีเดียวเห็นทั้งสองแดนเลยทั้งบวกและลบนะคะวันนี้คงภาพเดิมๆไปก่อนนะคะคิดว่ายังคงลักษณะการเทรดคล้ายๆเดิมอยู่ในกรอบเดิมๆด้วยนะคะเรายังคงให้ที่1,700ถึง1,720จุดอยู่นะคะสำหรับเซนติเมนต์หรือว่าข่าวในทางบวกหรือลบใหม่เนี่ยยังมีไม่ค่อยเด่นชัดมากเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยมีลุ้นเซนติเมนต์ในเรื่องของการที่ครม.เนี่ยพิจารณาในเรื่องมาตรการช็อปช่วยชาตินะคะแต่ว่าก็หลังจากที่มีการอนุมัติออกมาจริงนะก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาเหมือนกันนะคะแสดงว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีการตอบรับข่าวไประดับหนึ่งแล้วมากเหมือนกันนะคะในขณะที่ปัจจัยที่มองว่าจะเป็นเนกาทีฟหรืออาจจะเป็นเนกาทีฟเนี่ยก็คือในเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีปรากฏว่าการเยือนเกาหลีใต้ของทรัมป์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีมาตรการอะไรที่ดูแอกเกรสซีฟมากขึ้นนะคะในทางกลับกันอาจจะมีโทนดาวน์นิดหน่อยด้วยซ้ำนะคะมีเรื่องของการแถลงการร่วมกันว่าน่าจะมีการเกิดการเจรจาขึ้นระหว่างสหรัฐแล้วก็เกาหลีเหนือนะคะอย่างไรก็ตามเราก็ยังมองความเป็นรูปธรรมอย่างค่อนข้างน้อยนะคะในประเด็นดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องตามกันต่อนะคะสำหรับประเด็นในเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีนะคะทรัมป์เนี่ยยังอยู่ในช่วงออนทัวร์ของในส่วนของภูมิภาคเอเชียอยู่นะคะหลังจากเยือนเกาหลีแล้วก็จะขยับเข้าไปที่จีนนะคะอันนี้น่าจับตาเหมือนกันสำหรับการหารือเรื่องประเด็นทางด้านการค้านะคะแล้วก็จะพ่วงด้วยเรื่องของประเด็นเกาหลีเหนือไปด้วยนะคะตรงนั้นก็คิดว่าเป็นประเด็นที่ควรที่จะจับตามองนะคะความไม่แน่นอนก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่า sentiment โดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างเปราะบางแล้วกันนะคะในช่วงนี้หลังจากที่ตลาดขึ้นมาค่อนข้างเยอะอัพไซด์อาจจะมองไม่ค่อยเยอะดาวไซด์เช่นกันนะคะถ้าลงมาเนี่ย1,700บวกลบตรงนี้เนี่ยมักจะมีแรงรับในส่วนของกองทุนเข้ามาช่วยหนุนอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการกลยุทธ์ในการเทรดช่วงนี้ก็ระมัดระวังมากขึ้นแต่ยังเทรดได้อยู่เลือกเก็งกำไรเป็นหุ้นรายตัวไปนะคะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการประกาศงบนะคะสำหรับหุ้นตัวที่คาดการผลประกอบการที่จะดีแล้วก็ราคายังขึ้นไปไม่ค่อยเยอะไม่ต้องวิ่งไล่ราคามากตรงนี้ยังคงเป็นตัวที่น่าสนใจในการเข้าไปเก็งกำไรนะคะสำหรับหุ้นพอร์ตระยะสั้นนะคะต้องบอกว่าคอมเซเว่นที่เป็นหุ้น8ตาของเราด้วยนะคะที่มองรับประโยชน์จากในเรื่องของมาตรการช็อปช่วยชาติด้วยเรื่องของอีเวนต์ระยะใกล้เรื่องของการเรื่องของการเปิดตัวของตัว iPhone 10นะคะในช่วงปลายปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นบวกเยอะราคาหุ้นเราก็เลยตั้งราคาที่เราตั้งซื้อไว้ก็เลยซื้อไม่ได้นะคะสำหรับคอมเซเว่นยังไงก็ตามก็เป็นหุ้น8ตาที่เราพลิกขึ้นมานะคะก็มองเอาไว้นะคะแต่ว่าจะบอกว่าในพอร์ตระยะสั้นไม่ได้เอาเข้ามาเพราะว่าเราตั้งราคาซื้อนะคะไม่ได้ราคาวิ่งไปก่อนไกลเลยนะคะเกือบจะถึงจุด take profit ของเราด้วยซ้ำนะคะในส่วนของตัวอื่นนะคะ major สมบูรณ์ advanced technology นะคะ ET นะคะยัง let profit run ได้ต่อถือไปก่อนนะคะเมื่อวานเรา switchเข้ามาในตัว AP นะคะ Asian Property ตัวนี้ยังลุ้นต่อนะคะสำหรับการเปิดโครงการ Live พระราม9นะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะก็น่าจะคาดหวังการเห็นยอดจองที่น่าสนใจนะคะน่าประทับใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือต่อเก็งกำไรนะคะในส่วนของAAV นะคะตัวนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการช็อปช่วยชาติแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็คือความไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ของตัวมาตรการที่ประกาศออกมาที่เกี่ยวข้องกับตัวเครื่องบินภายในประเทศนะคะอันนี้อาจจะทำให้ตลาดตัวราคาหุ้นจะดูดรอปไปนะคะคือตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากตัวช็อปช่วยชาติเองแล้วจริงๆบนทีมนี้เราก็ยังมองค่อนข้างดี AAV เนี่ยเป็นท็อปพิกของเราในหุ้นกลุ่มสายการบินนะคะเป็นเบอร์หนึ่งในส่วนของโลคอสแอร์ไลน์ของเรานะคะแล้วก็มีในเรื่องของการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะดีนะคะในไตรมาส4เป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยนะคะการฟื้นตัวของตัวนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็มีส่วนช่วยได้เยอะนะคะ AV มีสัดส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เราชอบแล้วกันนะคะแล้วก็ plus กับตัวช็อปช่วยชาติรอรายละเอียดจากสัมภาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเรื่องของตัวเครื่องบินนะคะว่า
ตัวเครื่องบินภายในประเทศเนี่ยใครได้บ้างใครไม่ได้บ้างนะคะแล้วก็การเดินทางจะเป็นอย่างไรนะคะก็ยังให้ถือต่อไปก่อนนะคะรอรายละเอียดสำหรับ AV นะคะในส่วนของ Short Sell CBG นะคะก็ลงมาตามที่เราคาดนะคะราคาหุ้นมันวิ่งเกินพื้นฐานไปเยอะทีเดียวนะคะคิดว่าราคาน่าจะมีโอกาสลงต่อไปได้อีกนะคะเพราะฉะนั้น Short Sell ตัวนี้ถือต่อไปก่อนรอทำกำไรที่94บาทนะคะวันนี้เราขอตัดขาดทุนตัวชอทวีนะคะตัวนี้เนี่ยที่ 1.72 นะคะเมื่อวานเนี้ยลงมาแรงมากนะคะก็เลยจุดคัดลอสของเราไปนะคะเพราะฉะนั้นตามระเบียบแล้วเราควรจะต้องคัดลอสออกไปก่อนนะคะประเด็นข่าวที่เข้ามาก็คือเรื่องของการที่ชอเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมประมูลนะคะไอตัวรถเมย์ NGV นะคะซึ่งก็ค่อนข้างเข้ามากระทบเซนติเมนต์ระยะสั้นแต่ถามว่าในเชิงพื้นฐานมีผลกระทบต่อชอไหมต้องบอกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าตัวรถเมย์ NGV เนี่ยไม่ได้อยู่ในประมาณการของทางนักวิเคราะห์ในเชิงพื้นฐานอยู่แล้วนะคะก็คิดว่าไม่มีคนเข้าบิดสำหรับตัว NGV อาจจะต้องมีการปรับแล้วเงื่อนไขหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เริ่มมีเรื่องของการประมูลใหม่อีกครั้งนึงหรือเปล่าอันนี้ต้องตามดูกันนะคะแต่ว่าตัวผลกระทบในเชิงพื้นฐานของชอไม่มีแต่ในเชิงเซนติเมนต์มีแน่นอนเพราะราคาหุ้นลงเยอะเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นตามกลยุทธ์ที่เราวางเอาไว้ก็ต้องคัทลอสเมื่อเลยจุดคัทลอสนะคะก็ให้คัทลอสออกไปก่อนนะคะสำหรับตัวชอทวีนะคะวันนี้ยังไม่มีหุ้นเพิ่มเข้าใหม่นะคะก็ถือหุ้นอยู่มากพอสมควรแล้วการประชุม MPC วันนี้เนี่ยกล่าวถึงสักเล็กน้อยก็ได้นะคะคิดว่าคงน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมเพราะฉะนั้นไม่ได้มีผลต่อตลาดมองเป็น market neutral นะคะสำหรับตัวประเด็นของกนง.นะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์ตบ้างนะคะตัวนี้เสนอหุ้นเพิ่ม1ตัวนะคะก็คือตัวสวัสดนะคะน้ำหนักการลงทุน2ดาวให้เข้าซื้อที่67.50 บาทนะคะเราทำกำไรที่69.75 บาทนะคะตัดขาดทุนที่65.50 บาทนะคะมองในเชิงพื้นฐานค่ะตัวนี้ว่าผลประกอบการเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากสินเชื่อที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะได้ดีนะคะแล้วก็ผลจากการเข้าถือหุ้นของ BFIT ด้วยนะคะก็ช่วยกันซัพพอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นเราชอบสำหรับสวัสดrecommend เข้ามาเก็งกำไรนะคะส่วนอัปเดตตัวอื่นนะคะที่อยู่ในกลุ่มหุ้นติดชาร์ตเนี่ยยังคงถือสถานะต่อทุกตัวเลยนะคะทั้ง6ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น Advance นะคะ RJH นะคะ Cinex นะคะStake นะคะ TKS แล้วก็ Short Sell BA ค่ะถือสถานะต่อทั้งหมดนะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ